สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ CLK 200นะครับ AMG คันนี้มาทำกุญแจรีโมทเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นคอมเมียมนะครับของเดิมนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับของเดิมก็เป็นกุญแจน้ำเต้าแบบนี้ฮะแต่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับแบบนี้ก็มาทำเพิ่มอีก1ดอกนะครับนะเป็นรุ่นใหม่แบบนี้เลยนะครับเป็นกุญแจเบนน้ำเต้านั่นเองที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราทำการโปรแกรมนะครับลูกกุญแจรีโมทอันนี้นะครับด้วยเครื่องนะครับ IM508 นะ IM508 พร้อมกับ XP400 นะครับหลังจากที่เราทำการโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสตาร์ทได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบดอกกุญแจนะครับแล้วฟังเสียงพวงมาลัยนะครับได้ยินไหมฮะเสียงพวงมาลัยปลดล็อกแล้วนะฮะต่อไปนะทำการสตาร์ทครับทำการออนนะครับนับปัดได้เรียบร้อยนะฮะสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าลูกกุญแจใช้ได้นะครับในการสตาร์ทนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับระบบถูกต้องนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูการล็อกและคลายล็อกนะครับได้ไหมนะครับพร้อมกับเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยรีโมทนะครับกดล็อกฮะไฟกระพริบนะฮะ3ครั้งนะครับพร้อมกับได้ยินเสียงเซ็นทรัลล็อกแล้วนะครับนี่ครับเปิดประตูไม่ได้นะต่อไปครับกดอันล็อกนะฮะหรือคลายล็อกนั่นเองนะครับไฟกระพริบ1ครั้งนะครับได้ยินเสียงเซ็นทรัลล็อกทำงานนะครับสามารถเปิดประตูได้แล้วนะครับโอเคครับต่อไปครับเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยนี่ฮะลูกเปิดฝากระโปรงท้ายกดแช่ไว้นะครับฝากระโปรงท้ายเปิดได้แล้วนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีพี่น้องนะครับใช้เบนซ์นะครับตัว W209 นะฮะ CLK200 นะครับหรือเบนซ์รุ่นอื่นๆที่เป็นน้ำเต้ารุ่นเก่าสามารถที่ทำเป็นกุญแจน้ำเต้ารุ่นใหม่แบบนี้ได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดบเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ